ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูพิกทุกคนนะคะวันนี้วิดีโอนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะจ๊ะเพราะวิดีโอนี้คือรายได้ยูพิกจ่ายให้เราอย่างไรพี่น้องยูพิกเกอร์ทั้งหลายค่ะย้ำก่อนนะพี่น้องยูพิกเกอร์ยูพิกเกอร์แสดงว่าคุณเนี่ยมีรหัสคำเชิญของตัวเราเรียบร้อยแล้วเรามีการแชร์สินค้าออกไปแล้วแล้วเราก็มีค่าคอมมิชชั่นเข้ามานะคะจากการแชร์สินค้าของเราหรือการที่เราซื้อสินค้าแล้วได้แคชแบ็กเข้ามาเรามาดูกันดีกว่าว่ารายได้จากยูพิกเนี่ยจ่ายให้กับสมาชิกนะคะในยูพิกอย่างไรบ้างให้ทุกคนมาดูไอคอนตัวนี้ค่ะนั่นคือไอคอนของคำว่ายูพิกเกอร์นะคะมากดตรงนี้ตามเลยตามพี่เอเลยนะคะตรงนี้นะคะยูพิกเกอร์นะพอเรากดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยรายได้ของพี่เอนะคะในยูพิกเกอร์พี่เอทำมาแล้ว45วันนะคะก็จะมีรายได้อยู่ที่ 42,000 กว่าบาทคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่ารายได้เนี่ยเราคลิกไปยังไงเขาจะมีอยู่2ส่วนนะคะทุกคนจะเห็นตรงสีแดงใหญ่ๆตัวนี้นะตัวแถวบนรายได้ทั้งหมดตั้งแต่วันแรกจนถึงณวันนี้เพมีค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดอยู่ที่ 42,324 บาทนะจ๊ะและรายได้ของวันนี้ตอนนี้วันนี้นะคะมีค่าขนมอยู่ที่522บาท31สตางค์นะคะทีนี้เรามาคลิกดูดีกว่าถ้าเราเอามือของเรานะคะคลิกตัวบนที่ตรง 42,000 นะคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมว่ามีรายได้ยอดรวมที่ 42,000 มียอดที่จะต้องโอนให้พี่เอเนี่ยอีก 6,000 กว่าบาทแล้วมีโททอลที่โอนเงินมาแล้วให้กับบัญชีของพี่เอเนี่ย 35,000 กว่าบาทเพมาให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะนี่เพขอเลื่อนนะตัวสีเทาตัวนี้นะคะตัวสีเทาตัวนี้หมายความว่ารายได้ของพี่เอตั้งแต่วันที่9มีนาคมถึง15มีนาคมตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเทาคือ 7,800 แต่ยอดตัวนี้สีเทามันจะเปลี่ยนมาเป็นสีแดงก็ต่อเมื่อมันนับลูป1สัปดาห์ค่ะนับลูป1สัปดาห์นะคะตัวนี้สีเทาจะกลายเป็นสีแดงก็คือทุกๆวันจันทร์ค่ะนะคะทุกๆวันจันทร์เช้าวันจันทร์เราจะเห็นเลยค่ะว่าตัวสี 7,800 เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเมื่อเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเรียบร้อยตัวของสีแดงจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราทุกวันพุธเอาใหม่นะยอดที่เรามีการแชร์สินค้าออกไปนะคะแล้วมีคนซื้อสินค้ากับเข้ามานะคะก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้กับเราเวลาเขาคิดค่าคอมมิชชั่นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพี่อธิบายก่อนสมมุติว่าวันนี้เพื่อนของเราซื้อสินค้าไปนะคะเราได้ค่าคอมมิชชั่น20บาทวันรุ่งขึ้นเพื่อนของเราได้รับสินค้าแล้วภายใน7วันเขาไม่มีการคืนสินค้านะคะไม่มีการคืนสินค้าภายใน7วันวันที่8นะคะตัวยอดค่าคอมมิชชั่น20บาทจะมารอตรงตัวสีเทาเลยค่ะจะมารอเป็นตัวสีเทาแบบนี้นะคะว่าไม่มีการคืนรอเตรียมจ่ายเงิน20บาทให้กับเรานะคะก็จะมาเป็นยอดรวมตัวสีเทาตรงนี้ให้นะคะหลังจากนั้นวันจันทร์นะคะวันจันทร์จากสีเทาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะก็คือเตรียมที่จะทำเรื่องโอนฝ่ายบัญชีของยูพิกเนี่ยก็เตรียมทางเรื่องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราเวลาทำเรื่องโอนถ้าสีเทาตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงมันก็จะเลื่อนมาในช่องถัดไปเลยนะคะเป็นสีแดงแบบนี้ที่เห็นอันนี้คือ 5,391.48 บาทเนี่ยพี่เอได้รับเงินโอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั่นเองนั้นเราสรุปง่ายๆก็คือว่าเวลาลูกค้าซื้อสินค้าจากเรามีค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมค่าคอมมิชชั่นนั้นมันจะรอยอดเป็นรายวันให้กับเราก่อนแต่พอลูกค้ารับของภายใน7วันไม่มีการคืนนะคะวันที่8ยอดจะมารอลงในการนำจ่ายสินค้าค่ะแล้วสรุปยอดในสัปดาห์นั้นนะคะเป็นสีเทาแล้วทุกวันจันทร์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงในการทำจ่ายให้กับเราแล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีเราในทุกวันพุธค่ะคราวนี้เวลาเงินโอนเข้าบัญชีเราในทุกๆวันพุธนะคะให้เราเตรียมถ่ายรูปบัตรประชาชนของเราหน้าแรกนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสมุดบัญชีธนาคารของเราที่เราจะให้ทางยูพิกโอนเงินเข้าบัญชีอะค่ะแล้วกระบวนการต่อไปนะคะให้เราขึ้นมาที่ด้านบนนะคะเดี๋ยวก่อนที่เบย์จะแอดบัญชีนะคะให้ทุกคนดูเนี่ยแต่ละสัปดาห์ทุกๆวันพุธนะคะเนี่ยตัวสีแดงนี่คือมียอดการโอนหมดแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่1 นะคะ
เพได้ค่าขนมอยู่ 2,000 บาทสัปดาห์ที่2ได้ 6,900 สัปดาห์ที่3ได้ 12,000 กว่าบาทสัปดาห์ที่4ได้ 3,000 สัปดาห์ที่5ได้ 4,800 สัปดาห์ที่6ได้ 5,300 แล้วสัปดาห์ที่7เนี่ยของพี่เอจะได้ประมาณ 4,000 กว่าบาทแต่อันนี้มันยังไม่จบลูปถึงวันจันทร์เนาะเดี๋ยวพอให้มันจบลูปประมาณคืนวันอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะตัววันจันทร์ตัวสีเทาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีคราวนี้เรามาดูขั้นตอนในการเพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไปในการที่จะให้แอป YouPick เนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีเราเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเปลี่ยนบัญชีธนาคารเรากดลูกศรไปนะคะปึ๊บตรงนี้ค่ะมันก็จะมีว่าชื่อนามสกุลเรานะคะเลขบัญชีที่จะให้เราโอนให้เราใส่เข้าไปเลยว่าเลขบัญชีธนาคารอะไรแล้วตรงนี้ลูกศรเนี่ยให้เราเป็นการเลือกนะคะอย่างเช่นสมมุติพี่กดไปนะคะมันก็จะมาให้เลือกว่าบัญชีธนาคารอะไรที่โอนนะคะพอเรากดเลือกบัญชีธนาคารตรงนี้เขาจะมีรหัสบัญชีธนาคารทุกอย่างเรียบร้อยเราไม่ต้องไปกรอกนะคะเรากดแค่ตรงตัวเลือกตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีธนาคารให้เราเลือกเลยว่าเราจะเลือกบัญชีธนาคารอะไรทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะคะเวลาให้ทุกคนกรอกเนี่ยอยากให้ทุกคนกรอกเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันของ YouPick เป็นการถูกสร้างมาจากทีม Lazada Southeast Asia ค่ะฉะนั้นข้อมูลในการใส่หลักฐานตรงนี้ค่ะข้อมูลในการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยขอเป็นข้อมูลทางภาษาอังกฤษนะคะเวลาเราใส่ชื่อเนี่ยก็ใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วใส่เลขที่บัญชีธนาคารแต่ตัวที่ตัวเลือกเนี่ยค่ะเขาทำไว้ให้แล้วเหลือแค่เราเลือกธนาคารให้ถูกต้องนะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะคะพอกดคอนเฟิร์มตัว2 อย่างรหัสบัญชีธนาคารนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีรหัสของแต่ละธนาคารใส่ให้อัตโนมัติอยู่แล้วหลังจากนั้นให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะคะใส่ที่อยู่นะคะในการกรอกใบกำกับการเสียภาษีค่ะให้ใส่ที่อยู่ให้ถูกต้องที่เรายื่นการเสียภาษีนั่นเองแล้วเราก็แอดนะคะกดแอดตรงนี้ไปนะคะกดแอดไปมันก็จะให้เราเพิ่มไฟล์รูปบัตรประชาชนและเพิ่มไฟล์รูปของสมุดบัญชีธนาคารค่ะเมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เราทำการกดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะคะพอเรากดบันทึกตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยค่ะแสดงว่าทุกๆวันพุธนะคะทุกๆวันพุธนะคะก็จะมียอดโอนเงินเช่นสมมติว่าพุธที่จะถึงนี้นะคะก็จะมียอดโอนเงินให้กับพี่เอก็คือ 5,300 กว่าบาทนะคะเต็มจำนวนเป๊ะเลยเวลาเขาโอนนะคะก็ประมาณตี2ตี3ของวันพุธเช้าวันพุธอะค่ะก็จะโอนเงินให้กับเราได้แล้วนะคะเราก็จะสามารถเช็คในสมุดบัญชีได้เลยเราสามารถเอาจำนวนเงินตรงนั้นเช็คแล้วเช็คตามหลังบ้านของเราในบัญชียูพิกเกอร์ของเราตรงนี้ได้เลยยอดก็จะตรงกันนะคะแล้วทุกๆสัปดาห์เห็นไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเราโหลดแอปพลิเคชันยูพิกนะคะเข้ามาในมือถือของเราเราสามารถสร้างรายได้ง่ายๆจากการแค่เพียงเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราการช้อปปิ้งแล้วก็การแชร์สินค้านะคะของยูพิกออกไปเราก็จะมีสตางค์เข้าบัญชีของเราเป็นค่าขนมของเรานะคะอาจจะเป็นขาน้ำขาไฟทุกเดือนอาจจะเป็นรายได้เสริมของเราในทุกๆเดือนได้เลยนะคะแล้วเพียฝากทุกคนไว้นะคะอย่าลืมนะคะแอดบัญชีของคุณให้ถูกต้องตามชื่อนามสกุลของคุณได้เลยนะคะแล้วคุณจะมีรายได้ทุกๆสัปดาห์กับ YouPick ค่ะวันนี้เวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะหากใครก็ตามนะถ้าเกิดอยากที่จะมาร่วมทีมกับพี่เอในการเรียนรู้กับพี่เอเนี่ยได้เลยนะคะเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน YouPick นะคะพร้อมใส่รหัสคำเชิญ14614นะคะคุณก็จะให้พี่เอเนี่ยได้เป็นเมนเทอร์ของคุณในการสอนการทำธุรกิจผ่านแอปพลิเคชัน YouPick ค่ะเพียงมีช่องทางในการรองรับในการเรียนรู้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง LINE Facebook Group หรือแม้แต่การเรียนเวิร์คช็อปสดๆนะคะเหมือนเทียบกับการจับมือทำได้เลยใครอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ทำได้นะคะเพียงเรียนรู้ง่ายๆเป็นสเต็ปบายสเต็ปค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามได้เลยจ้า